สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอังคารที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับการถวายความเคารพจากแถวนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าในโอกาสเปิดภาคการศึกษาประจำปีการศึกษา2561วันนี้เวลา 7:15 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานหน้ากองบัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกโดยมีพลโทสิทธิพลชินสำราญผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าพร้อมด้วยคณะนายทหารและเหล่าคณาจารย์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงรับการถวายความเคารพจากแถวนักเรียนในร้อยชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่5จำนวน 1,109 นายในโอกาสเปิดภาคการศึกษาประจำปีการศึกษา2561ซึ่งถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจก่อนที่จะเริ่มปีการศึกษาใหม่ทั้งนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการพิเศษโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและทรงเป็นอาจารย์พิเศษกองวิชาประวัติศาสตร์ส่วนการศึกษาโดยในภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2561นี้จะทรงสอนนักเรียนในร้อยสัปดาห์ละ2วันคือวันอังคารเวลา 8:30 นถึง 11:30 นในวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกและวันพุธเวลา 10:00 นถึง 12:00 นในวิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัยในช่วงเย็นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานงานวันมูลนิธิสิรินธรประจำปี2561เวลา 17:40 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานงานวันมูลนิธิสิรินธรประจำปี2561ณลานหน้าตำหนักหอวังสะปทุมเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครซึ่งมูลนิธิสิรินธรจัดขึ้นเพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิสิรินธรด้านการศึกษาเล่าเรียนและเพื่อนำไปสนับสนุนสถานพยาบาลมูลนิธิสิรินธรที่ตั้งอยู่ภายในมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำหรับใช้สอยในการดำเนินงานดูแลรักษาพระสงฆ์และสามเณรที่อาพาธรวมถึงประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงที่เจ็บป่วยโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆทั้งหน่วยงานราชการเอกชนและสถานศึกษาอาทิสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรมศิลปากรและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการสนับสนุนจัดรายการแสดงโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงชุดต่างๆภายในงานอาทิการแสดงชุดเทพรัตนราชสุดาอาศิรวาทเป็นการรำถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยศิลปินแห่งชาติศิลปินอาวุโสจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และวงบ้านปลายเนินวังคลองเตยและการแสดงละครชุดมโนราบูชายัญและพระสุทนเลือกคู่โดยศิลปินอาวุโสที่เคยแสดงเป็นตัวละครต่างๆเมื่อครั้งที่กรมศิลปากรจัดแสดงเรื่องนี้ที่โรงละครศิลปากรเมื่อปีพุทธศักราช2489สำหรับมูลนิธิสิรินธรจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2521เพื่อบริหารกิจการของสถานพยาบาลมูลนิธิสิรินธรปัจจุบันสถานพยาบาลมูลนิธิสิรินธรให้บริการตรวจสุขภาพฉีดวัคซีนป้องกันโรคแด่พระสงฆ์และสามเณรรวมทั้งประชาชนทั่วไปรวมจำนวนปีละกว่า1,000รายพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศประธานพระวรโอกาสให้คณะบุคคลเฝ้าวันนี้เวลา 17:21 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตประธานพระวรโอกาสให้นางต้องจิตหล่อวินิจนันกรรมการผู้จัดการบริษัทโอเวอร์ซีเอ็ดกรุ๊ปจำกัดนำนักเรียนทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน OEG ประจำปี2561จำนวน2คนได้แก่นางสาวณัชชุดาสมบูรณ์วิบูลชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากรุงเทพมหานคร
และนางสาวพิชชาแสงมณีชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมจังหวัดสระบุรีเฝ้ารับประธานทุนดังกล่าวในโอกาสนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ OEG และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน OEG รุ่นที่25ประจำปี2561ร่วมเฝ้าด้วยทั้งนี้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน OEG รุ่นที่25มีกำหนดการเดินทางไปศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในแถบทวีปยุโรปในเดือนสิงหาคม2561นี้เป็นเวลา1ปีการศึกษาโดยนักเรียนจะได้รับการศึกษาตามเกณฑ์พร้อมกับเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและพักอาศัยกับครอบครัวอาสาสมัครแต่ละประเทศโดยมีองค์กรแลกเปลี่ยนในแต่ละประเทศเป็นผู้ดูแลซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงการต่างประเทศสำหรับนักเรียนทุนโครงการ2คนดังกล่าวจะศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดพิจิตรร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ในโครงการพิจิตรอาสาพัฒนาริมน้ำน่านวันนี้ที่บริเวณสวนสาธารณะพระพิจิตรจังหวัดพิจิตรนายวีรศักดิ์วิจิตรแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยนายสมภพสมิตาสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนำหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนประชาชนเครือข่ายชุมชนห้างร้านต่างๆและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ในโครงการพิจิตรอาสาพัฒนาริมน้ำน่านโดยร่วมกันเก็บกวาดตัดแต่งกิ่งไม้และทำความสะอาดพื้นถนนให้สะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมาะแก่การพักผ่อนและออกกำลังกายทั้งนี้จังหวัดพิจิตรมีนโยบายในการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมทางกายภาพเมืองพิจิตรสังคมเราต้องดูแลให้มีความสะอาดสวยงามมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยซึ่งการรักษาความสะอาดพื้นที่สาธารณประโยชน์เป็นหน้าที่ของประชาชนชาวพิจิตรทุกคนจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะส่งท้ายขอบคุณ